ถ้าพูดถึงนะคะแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่เป็นตำนานอีกที่หนึ่งนะคะไม่นึกถึงสยามสแควร์นี่ไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีโฉมใหม่แล้วแต่ว่าย้อนไปในอดีตเชื่อว่าหลายคนมาพบปะค่ะหลายคนผูกพันด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณกฤตฐาดีมีจะชวนย้อนวันวานเล่าเรื่องสยามสแควร์ในความทรงจำเชื่อว่าหลายคนต่างๆกันไปนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตฐาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดสยามเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสยามสแควร์เนี่ยแหละค่ะก็เพิ่งปรับโฉมใหม่ปรับปรุงใหม่ก็ดูทันสมัยมากขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ยังย้อนนึกถึงวันวานของสยามสแควร์ซึ่งถ้านับดูแล้วเนี่ยย่านนี้ก็มีอายุเกือบจะ50ปีแล้วค่ะค่ะในขณะที่ศูนย์การค้าหลายแห่งนะคะก็เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วก็แข่งขันกันมากขึ้นแต่ว่าสยามสแควร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่เก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะเติบโตมาคู่กับวัยรุ่นเลยแต่ว่าถ้านับอายุของวัยรุ่นสยามสแควร์เด็กสยามในยุคแรกๆตอนนี้ก็น่าจะ 60-70 ปีแล้วนะคะไม่น้อยทีเดียวค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปงานวันเปิดตัวสยามเซ็นเตอร์ชมใหม่วันแรกเลยนะคะก็ดูทันสมัยค่ะจากที่เห็นในภาพงานใหญ่ทีเดียวค่ะก็สมกับการกลับใหม่ครั้งเขาใช้ศิลปินคนดังระดับโลกมาด้วยนะคะอย่างเช่นคนนี้คนเมื่อกี้นะคะเป็นเอ็ดเวนโบรดี้จากเรื่อง The Pianist ได้รางวัลออสการ์ค่ะแล้วก็ที่ผ่านไปเป็นแรปเปอร์วง Black Eyed Peas ค่ะ Taboo มีศิลปินจากเกาหลีคิมบอมมาด้วยแล้วก็มีนักร้องนักแสดงชาวไทยเนี่ยมาร่วมมากมายเลยค่ะก็หวังให้ย่านนี้นะคะกลับมาเป็นที่สนใจในฐานะแบบย่านที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นค่ะนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็มาสยามครั้งแรกตอนอายุ17ตอนปี1จริงๆครั้งแรกเนี่ยอาจจะมาก่อนหน้านี้แต่ว่าที่ตั้งใจไปเลยเนี่ยก็ตอนช่วงที่เรียนใกล้ๆนี้นะคะก็ใกล้ๆกับสยามแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้านี่แหละคุณกันดาแต่ว่าวันไหนเนี่ยถ้าไม่ซื้อเสื้อผ้านะคะก็กะว่าแบบไปดูวัยรุ่นแถวนั้นว่าเขาแต่งตัวยังไงกันแล้วก็จำมาใช้ค่ะค่ะแล้วคุณอภิญญาล่ะเมื่อแบบ30ปีที่แล้วอย่างเงี้ยคุณอภิญญามาสยามครั้งแรกนี่เหมือนกันไหมคะจริงๆมาเนี่ยก็ไปเรื่องเรียนนะคะ30ปีที่แล้วเลยใช่ไหมคะไม่30ปีที่แล้วคือจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้เดินสยามเท่าไหร่แต่ถ้าพูดว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยก็คือจะไปดูว่าอะไรที่ทันสมัยอะไรที่น่าสนใจจนทุกวันนี้ยังต้องไปไม่ใช่ไปเดินเที่ยวเล่นนะแต่ต้องไปดูว่าวัยรุ่นอ่ะนิยมอะไรมีกระแสอะไรคือถ้าไปที่นั่นอาจจะรู้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงในอดีตนะคะถ้าไปเนี่ยก็ต้องเหมือนนัดแนะกันเป็นกลุ่มให้เรียบร้อยว่าจะต้องมาเจอกันที่เนี่ยให้เหมาะเมนก็ได้สะดวกเดินทางอะไรอย่างค่ะถ้าตอนมัธยมนี่น่าจะยังไม่มีนะคะน่าจะยังไม่มีโอ้อย่าถามเดี๋ยวรู้อายุนะน่าจะยังไม่มีแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าจะมีสะพานนะคะจะมีบันไดใช่ไหมคะที่จะมีแมวมองเนี่ยจะไปดักรออ๋อเป็นบันไดหน้าสยามเซ็นเตอร์สมัยรุ่นคุณแม่เลยย้อนกลับไปอีกเนี่ยใครที่อยากจะโดดเด่นแต่งตัวผู้หญิงก็แต่งตัวสวยๆผู้ชายก็บางทีหนุ่มๆเนี่ยมาเลสาวก็จริงแต่ถ้าเกิดมีแมวมองเนี่ยก็ได้เล่นละครได้เล่นภาพยนตร์เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วคุณกันดาล่ะมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับสยามเซ็นเตอร์มั้ยคะแหมไม่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยมีความทรงจำกับสยามเลยนะคะ เพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่มั้ยแล้วนานๆจะได้เข้ามาสักทีเข้ามาก็ตอนทำงานแล้วก็เห็นแบบใหม่ๆแล้วก็ไม่ค่อยมีความทรงจำอย่างคุณอภิญญามาดูแฟชั่นมาดูการแต่งตัวก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันดูอย่างเดียวแต่ไม่ซื้อไงไม่มีตังค์ก็จะดูทั่วไปสนุกดีก็เดินแต่ว่าจำไม่ค่อยได้หรอกจริงย่านสยามสแควร์เนี่ยถ้านับกันจริงๆแล้วอายุก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วค่ะอย่างที่บอกไปเกือบ50ปีแล้วนะคะก็ที่ย่านการค้าตึกแถวเปิดโล่งแบบนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2507ค่ะเดิมเนี่ยชื่อว่าปทุมวันสแควร์ตามชื่ออำเภอแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อสยามสแควร์ในภายหลังนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยพอสยามสแควร์สร้างขึ้นก็ต่อมาด้วยเป็นโรงภาพยนตร์ถึง3โรงค่ะก็เด็กนิเทศก็จะมักไปดูหนังอินดี้กันนะคะที่โรงนี้เลยค่ะสยามลีโดแล้วก็สกาล่ามาตามลำดับเลยพอมีโรงภาพยนตร์เนี่ยก็เกิดเป็นศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะคะก็หรือที่เรียกย่านนี้เนี่ยว่าสยามสแควร์นี่แหละแล้วก็ด้วยเพราะว่าอยู่ด้วยกันมายาวนานหลายปีค่ะเลยมีหลายๆคนที่ผูกพันกับย่านนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังความทรงจำเกี่ยวกับสยามสแควร์ของหลายๆคนกันดีกว่าค่ะมีศิลปินดาราด้วยสมัยก่อนจะมีแป้นบาสผมตรงระหว่างสยามเซ็นกับสยามดิสมีแป้นบาสก็จะมาเล่นบาสที่นี่ฮะแล้วมาเก๊กๆกันแล้วก็เคยเป็นครั้งแรกจำไม่ได้เด็กมากเลยนะครับผมประมาณม.ต้นไม่ก็ประถมปลายครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่
ยายก็ต้องมาเพราะว่าเรียนพิเศษฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยแล้วก็มานัดเจอเพื่อนกินข้าวดูหนังทุกอย่างอยู่ที่นี่สยามเซ็นเตอร์สมัยก่อนมันไม่ได้หรูหราแต่ขนาดที่ไม่หรูหรามันก็เป็นตึกเนาะ 2-3 ชั้นมันจะเป็นจุดที่มีรถเมย์ผ่านไปเยอะส่วนใหญ่นิสิตจุฬาหรือคนทำงานก็จะมาขึ้นรถกันที่นี่ในขณะเดียวกันโรงหนังทั้ง3โรงไม่ว่าจะเป็นสยามลิโดสกาล่ามันก็เป็นแหล่งบันเทิงซึ่งเมื่อก่อนไม่มีโรงหนังเยอะขนาดนี้ที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมทั้งโรงหนังนะคะพอยิ่งมาตอนหลังสุดท้ายมี BTS อีกโอ้ยิ่งหนาแน่นมากสยามเซ็นเหรอจำอันดับแรกเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆเคยเห็นนางแบบคนนึงขายาวมากยศวดีเคยเป็นมิสสยามเซ็นเตอร์คนแรกๆหรือเปล่าพี่เอจำไม่ได้นะแต่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับก็มาเรียนพิเศษที่กรุงเทพเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเราก็มาเดินสยามเซ็นเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็มีดาราทุกคนก็เกิดจากก็เหมือนกับนักปั้นคนนี้ไปเจอดาราที่สยามเซ็นเตอร์เดี๋ยวค่ะด้วยความที่เนี่ยมันเป็นที่รู้จักของคนมากมายเลยที่นิยมของวัยรุ่นก็มีหนังหลายเรื่องเลยค่ะที่ใช้สยามสแควร์ย่านนี้นี่แหละเป็นฉากหลังถ้าถามคุณการดานึกถึงหนังเรื่องอะไรคะถ้าดิฉันนะคะก็ต้องวัยรุ่นเนาะก็ต้องนึกถึงรักแห่งสยามเรื่องนี้ใช้ฉากหลังเป็นสยามสแควร์หมดเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่มาริโอเป็นพระเอกแล้วก็แจ้งเกิดจากเรื่องนี้ด้วยดังไปเลยนี่เรื่องในภาพเลยนี่ค่ะรักแห่งสยามก็เป็นหนังรักแล้วก็มีดราม่าด้วยเป็นเรื่องครอบครัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องการค้นหาตัวตนผ่านมุมมองของเด็กชาย2คนค่ะก็ใช้สยามสแควร์เป็นฉากหลังอย่างที่คุณกันดาบอกในหนังเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของนักเรียนที่เลิกเรียนแล้วก็มาเที่ยวสยามเข้ามาวิชาแล้วก็ที่เนี่ยยังเป็นพื้นที่แสดงความสามารถของวัยรุ่นด้วยนะคะอย่างการเล่นดนตรีค่ะเข้าฉายไปเมื่อปลายปี2550ก็ไม่นานนี้เองนะคุณอภิยาแต่ว่าไม่นานมานี้นี่แหละที่ก็ทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสยามสแควร์เหมือนกันค่ะมีอยู่ฉากนึงค่ะฉากที่มาริโอผู้รับบทเป็นโต้นะคะนี่ฉากนี้เลยค่ะก็บอกเลิกกับแฟนสาวตรงบริเวณลานน้ำพุที่เซ็นเตอร์พอยต์พอดีค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยลานน้ำพุตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ากลายเป็นดิจิตอลเกตเวย์ไปแล้วค่ะถ้าจะเห็นในภาพเนี่ยจะเห็นเหมือนแบบหลังจากนี้เขาจะไปมองจอที่เรายังเห็นอยู่แต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยจะเป็นดิจิตอลเกตเวย์ไปแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นสยามสแควร์ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหนังอีกเรื่องนึงเป็นหนังในอดีตค่ะชื่อหนังว่าสยามสแควร์ชื่อนี้เลยสถานที่เลยสร้างแปลกใจ2527ค่ะพี่คุณกฤตถาทันน่ะทันรู้มาแต่ว่ารู้เยอะเรื่องนี้นี่เห็นว่าคุณกันดาเคยรู้มาบ้างเหมือนกันเรื่องนี้คุณต้นนะอินทอสเป็นพระเอกนะคะตัดผมสั้นหน้าม้าโอ้โหขาวสังกฤษหล่อมากสมัยนั้นแล้วก็เป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วก็ดังมากเพลงก็ดังไปด้วยเหมือนกันค่ะเล่าเรื่องฉากเรื่องนี้นิดนึงนะคะถ้าในภาพเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่สยามสแควร์เพราะว่าจริงๆภาพเนี่ยภาพหนังหาชมยากแล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพ MV แล้วก็เป็นเพลงแม่น้ำนิรันดร์เพลงประกอบหนังของวงแม่อินทอสเนี่ยแหละค่ะซึ่งต้นฉบับของหนังที่เราไม่ได้มีมาให้ชมเนี่ยเพราะว่ามันหาชมยากแล้วผู้กำกับเองคุณสุภักษรหรือว่าสุภวัฒน์จงสิริก็ไม่ได้มีต้นฉบับเก็บไว้นะคะค่ะแล้วก็นอกจากหนังเนี่ยเรามีเพลงด้วยค่ะคุณอภิยาค่ะอย่างเพลงโฟกซองฟังสบายๆค่ะเพลงชื่อพบกันหน้าสยามสแควร์เพลงนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่เพลงนี้ค่ะฟังกันสักนิดนึงยับเดือนกลัวลืมเดือนไปวันอาทิตย์ตอนบ่ายจะได้ไปชมตรูนับวันที่เรานัดเจอกันนัดเจอกันนะคะใจฉันนั้นปองดูค่ะเพลงนี้เป็นเพลงของวงสันตาค่ะถูกนำกลับมาเล่นอีกครั้งโดยวงอิสซึนนี้ที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยอย่างที่ฟังไปก็เหมือนกับชายหนุ่มนัดกับสาวที่หน้าสยามสแควร์นั่นแหละแต่ว่านัดรอเนี่ยก็ไม่เจอสาวสักทีมาแบบอาบน้ำแต่งตัวมารอตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะเป็นเพลงโฟกซองที่ฮิตในหมู่วัยรุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วกำลังนิยมเลยค่ะทุกวันนี้คุณกฤตถายังฟังอยู่นะค่ะชอบนี่ก็ฟังดูแล้วก็น่ารักค่ะถ้ามายุคปัจจุบันนะคะก็จริงๆมีเพลงเกี่ยวกับสยามสแควร์เนี่ยมันปรากฏอยู่ในเนื้อร้องของเพลงยุคปัจจุบันเนี่ยบ้างเหมือนกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเพลงที่ฟังแล้วนึกถึงสยามสแควร์เลยก็นี่แหละเพลงกันและกันก็เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องรักแห่งสยามถึงแม้เนื้อหาจะไม่เกี่ยวแต่เพราะมันเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้แล้วก็เอ็มวีเนี่ยมันก็มีสยามสแควร์อยู่ในเอ็มวีตลอดก็ทำให้ฟังแล้วเนี่ยนึกถึงบรรยากาศนะคะเราไปฟังเพลงกันดูสักนิดนึงค่ะก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนดีรู้ไหม
เลยเนาะเพราะถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของสยามสแควร์ใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากจะเดินเที่ยวเดินเล่นหรือว่าดูเรื่องราวต่างๆอย่างสยามสแควร์เนี่ยแต่ก่อนถ้าคนที่ชอบการอ่านหนังสือแปลหรือหนังสือต่างประเทศก็จะมีไม่กี่ที่ที่จะหาซื้อได้นี่ก็เป็นอีกที่ที่เป็นการรวบรวมหนังสือเพราะว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อ่านเหมือนกันบอกว่าถ้าจะไปหาซื้อไปที่นี่นะใช่ไหมคะหายากเหมือนกันหลายคนมีความผูกพันแล้วหลายครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นที่พูดถึงต้องมีการทำโพสำรวจอะไรกันก่อนเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ของวัยรุ่นไปแล้วในหลายคนในสังคมในหลายจุดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางจุดก็หายไปบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้น้ำพุหรือว่าโรงงานบางโรงก็อาจจะหายไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะก็นี่ยังไงคะเสร็จงานจะไปเดินตรงบันไดแมวมองดูบ้างไหมอ๋อเคยไปเห็นคุณกฤตถามไปโพสอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าจริงๆล่าสุดเนี่ยเคยไปทำข่าวนี่แหละเรื่องนี้นี่แหละแต่ว่าหาบันไดไม่เจอเหมือนเขาก่อสร้างหรือปรับปรุงอะไรสักอย่างคุณตั้งใจไปหาบันไดนี้ใช่ไหมแต่หาไม่เจอใช่เพราะว่ากะว่าเผื่อจะมีแบบแมวมองอะไรมาดูเป็นดาราบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นแต่ก่อนนี้เนาะก็คือแจ้งเกิดให้กับดาราหลายคนเหมือนกันใช่ซึ่งโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนเลยนะคะจริงๆแล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวสยามสแควร์ในความทรงจำนั่นแหละค่ะมันก็คล้ายๆกับย่านหนึ่งในอดีตก็มีอยู่เหมือนกันย่านหลังวังบูรพาก็เรียกตัวเองว่าโกหลังวังนะคะสำหรับยุค60แต่ว่าอย่างสยามสแควร์เนี่ยเราก็จะเรียกตัวเองว่าเด็กสยามเด็กยามนี้ค่ะค่ะ